น่าจะโลกว่าเป็นโลเลยเหรอโอ้นี่เขาบอกว่าเป็นโลเลยครับฟิตซ้อมร่างกายมาให้ดีนะครับไม่งั้นเดี้ยงนะครับเป็นกี่โลเป็นกี่โลเจนไหนมากี่รอบแล้วเอ๋ยมากี่รอบเนี่ยเจ้มาทุกรอบอ้าวเจ้เคยมาแล้วเหรออ้าวเจ้มาใครจะไปทางไหนไปทางไหนเขาไปทางนี้กันไปทางไหนฮะเขาแยกไปเขาแยกไปเจ้หิวอ่ะเจ้หิวไปเจ้เจ้ไหนจะไปกันเล็กหรือจะไปทางนู้นก็ได้นะตามแต่ตามแต่โอ้ร้านอาหารเยอะแยะนะครับตลาดซิเคด้าโอ้ได้ยินชื่อมานานแล้วเนาะเพิ่งเคยมาอ๋อที่เนี่ยนะก็เหมือนได้ดูในรายการอะไรบางอย่างนะเขาก็บอกว่ามีตลาดกลางคืนที่นี่เดี๋ยวในซื้อขอต้องแลกตั๋วไปก่อนไปก่อนอ๋อซื้อคูปองตรงนี้นะครับไปใช่หรอใช่ซื้อคูปองตรงนี้เขาไปทางนู้นแล้วไปไหนแยกกันไปทางนู้นแล้วไปหาอะไรกินเขาไปเดินกับเพื่อนเขาก่อนเท่าที่ดูนี่ชาวต่างชาติฝรั่งต่างชาติก็เยอะแยะเลยนะอ๋อมีดนตรีนะจะเป็นร้านค้าที่เหมือนเป็นร้านที่แบบดูดีหน่อยไม่เหมือนตลาดถนนคนเดินคือจะเป็นแบบชั่วคราวอันนี้จะแบบสร้างเรียกว่าหน้าร้านเป็นแบบถาวรน้องครับตลาดนี้มีทุกวันอะไรครับเสาร์อาทิตย์ถ่ายวิดีโอเดินเที่ยวได้นะเขาก็ถ่ายกันนะโอเคไปลงช่อง YouTube ไหนๆก็ถามน้องแล้วร้านโจ๊กอะไรเนี่ยชื่อโจ๊กเลยเฉยๆโอเคขอบใจมากนะครับทุกวันพุธอ๋อสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้จำใจลอยอยู่กี่โมงถึงกี่โมงประมาณ5โมงครับ5โมงเย็นถึง4ทุ่มครับตลาดซิเคด้านะครับประจวบเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีขายอะไรบ้างในนี้นะครับร้านนี้ขายอะไรเอ่ยขายขนมจีนขายขนมจีนแกงและโรตีอันนี้แกงและโรตีโอ้ขายดีเนาะอันนี้หมดแล้วเนาะข้าวผัดร้านนี้ขายข้าวผัดนะครับขายข้าวผัดส่วนร้านนี้ผ่านไปแล้วโจ๊กร้านนู้นขายข้าวขาหมูข้าวขาหมูซาลาเปาและอื่นๆตรงนี้เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเดี๋ยวเดินบนขวาห่อหมกทะเลทอดมันปลาอินทรีมาเดินเที่ยวนะอันนี้ก็ยำแซ่บยำแหนมข้าวทอดนะครับที่ตลาดซิเคด้าส่วนร้านนี้ก็พวกอาหารก๋วยเตี๋ยวทะเลโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผู้คนก็เยอะแยะไปหมดเลยนะข้าวผัดข้าวไข่เจียวทรงเครื่องฝรั่งชอบกินหอยนางรมไหมคะอย่างนี้อย่างนี้อ๋อส่วนหอยนางรมจานละ125บาทส่วนหอยนางรมเลยค่ะอันนี้ร้านนี้ผัดไข่โอ้น่ากินทั้งนั้นร้านนู้นก็หอยทอดนะครับหอยทอดสวัสดีค่ะต้มยำกุ้งอบวุ้นเส้น
โฆษณาได้ผมช่อง YouTube อ๋อเชิญได้ค่ะเชิญเลยเต็มที่อยู่ตรงไหนเนี่ยใต้ต้นอะไรเนี่ย ผมเห็นเขาคุยมานานแล้วมันเป็นตลาดตอนมืดๆใช่ไหมใช่ค่ะพี่เปิดไปบานไม่กี่ปีนานๆหรือยังเปิดกี่ปีนานแล้วนะคะเกิน5ปียังเกินแล้วประมาณเท่าไหร่น่าจะ7 8ที่แบบพอกลางคืนก็ต้องมาตรงนี้ใช่มั้ยหัวหินใช่มั้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้จังหวัดประจวบประจวบค่ะหัวหินอยู่ในประจวบนะค่ะนานๆมาทีลืมตลาดชิคาโกค่ะได้ยินมานานดังต้มยำปลาเผานะออกหลายรายการที่นี่จะมีร้านต้มยำกุ้งหมูเส้นทอดกระเทียมค่ะอ๋อหมายถึงเนี่ยทางนู้นอ๋อแยกหมดแล้วอ๋อขายดีมากฝรั่งชอบกินชาวต่างชาติชอบกินชอบทานในนี้มีมาประเทศอะไรเยอะที่สุดหรือว่าเยอะแยะเลยคนจีนเยอะไหมเยอะแล้วช่วงหลังปีนี้นี่ฝรั่งกับคนจีนอันไหนเยอะกันคนจีนผมเพิ่งมาจากเชียงใหม่ถนนคนเดินคนจีนเต็มถนนเลยคนจีนเยอะกว่าคนฝรั่งแล้วได้เงินจากคนจีนเยอะกว่าตอนนี้นะตอนนี้เหมือนกันไหมที่นี่เหมือนกันไหมใช่ไหมผมก็เชื้อสายจีนเหมือนกันหน้าเหมือนป่ะหน้าเหมือนมีแววเหมือนป่ะมีแววนะครับไปทำตาตีมาพูดเล่นพูดเล่นเดิมตาโตพูดเล่นมันเตี้ยงั้นแหละขอบคุณนะครับไปค่ะต้องยำปูค่ะทำไมเนี่ยก็มีท่านผู้ชมไม่ใช่ท่านผู้กินอาหารเยอะแยะไปหมดนะครับอ๋อร้านนี้ก็เน้นอาหารทะเลนะหอยนางรมทรงเครื่องหอยแมงหอยแมลงผู้อบอันนี้ก็ซีฟู้ดไม่ใช่ซีฟู้ดนะครับ อย่าพูดสั้นต้องพูดยาวๆ ซีฟู้ดก็ เป็นเรื่อง อ๋อปิ้งตรงนี้เลยโอ้บางร้านขายดีนะโอ้ถ้าจะเล่านี่ก็บรรยายนี่เยอะนะครับเยอะเป็นว่าให้ดูคร่าวๆนะผมเดินมานี่ยังไม่รู้อยากกินอะไรดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดร้านนี้ยากิโซบะโอ้โหร้านอาหารเยอะจริงๆเดี๋ยววนขวาไปหนึ่งรอบวนขวาไปหนึ่งรอบนะช่องลิโชค RICS โอเคร้านนี้ครับปิ้งเนื้อมั้งครับหมูโอ้มีไอศกรีมทุเรียนขายด้วยนะครับ95บาทได้ถ้วยประมาณนี้ไอศกรีมทุเรียนไอเนื้อนี่แค่โชว์ให้ดูเป็นเอาไว้ปกข้างหน้าเป็นอ๋อเหรอครับแล้ว1ถ้วยนี่ใส่เยอะไหมประมาณเท่าไหร่2ชิ้นชิ้นประมาณไหนครับครับเดี๋ยวขายแล้วพี่ก็ขอดูแล้วกันช่วยละ95บาทใส่ทุเรียนสดเลยแล้วเนื้อก็เป็นอันนี้ก็เป็นผสมทุเรียนป่ะใช่ค่ะเป็นไอศกรีมทุเรียนเหมือนกันครับพี่พาคนมาเที่ยวครับพามาเที่ยวมีชื่อร้านป่ะครับไม่มีค่ะไม่มีชื่อร้านทุเรียนนะครับไอติมทุเรียนได้กี่ลูกเอ่ย3ลูกถ้าแม่ค้าถูกใจคนซื้อก็จะได้เพิ่มป่ะครับเจ้านายไม่รู้ใช่ไหมอ๋อแล้วนี่แล้วก็ตามด้วยเนื้อทุเรียนอ๋อข้างหน้านี้เลยนะก็บอกได้ชอบนิ่มชอบแข็งชอบอะไรอ๋อแล้วเราเป็นคนปอกจากลูกเลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นแผนกแกะอย่างเดียว1ถ้วยอ๋อได้เท่านี้นะครับอ๋อพอหอมปากหอมคอขอบใจมากนะครับร้านนี้ขายเป็นลูกๆเลยขายกันหมดแล้วนี่มันยังไม่หมดที่เขียนว่า150นี่หมายถึงว่า1ถาด
ไม่ใช่เป็นโลอ๋ออันนี้ทำไมไม่ขายอ๋อมันยังไม่สุกครับยังไม่สุกอ๋อให้คนแบบน้ำลายอยากกินแล้วก็อดกินเพิ่งอดเมื่อกี้ครับมันเป็นคนที่ต่ำมากเลยไปต่อนะครับไปดูต่อรอบๆฮะร้านอาหารเยอะมากเลยอ๋อเป็นผลไม้ก็มีนะมะเปรี้ยวคืออะไรอ๋อมะทั้งหลายมะม่วงอะไรมะม่วงเบามะม่วงเบาคืออะไรมะม่วงเบาก็คือมะม่วงเบามะม่วงที่มันไม่หนักที่มันอยู่ทางใต้อ่ะอ๋อเหรอครับผมคนภาคกลางนครปฐมไม่รู้จักครับมีตัวอย่างให้ดูมั้ยนี่อะไรคะอ๋อพวกเนี้ยเหรอใช่เรียกว่าเนี่ยๆอ๋อมันลูกเล็กมันเลยเรียกว่ามะม่วงเบาเกี่ยวมั้ยชื่อมันอ๋อเออแปลกดีถ้ามันเป็นขอจับหน่อยนะลูกประมาณสักมันลูกมะนาวเล็กๆอ่ะเนาะถ้าเป็นทางบ้านเราก็มะม่วงกะล่อนนะจ๊ะอ๋อมะม่วงกะล่อนอ๋อมันเจ้าชู้ตรงนั้นมั้งคะมันเลยไม่โตใช่แกนเลยจ้า อ๋อเขาว่าขายหลายอย่างมะม่วงเบามะนาวโหมะยมมะกอกมะขามอ่อนโอเคขอบคุณครับร้านนี้ก็อะไรเนี่ยมะขามอ๋อขายมะขามภาษาอังกฤษว่าอะไรทามาริดโซนนี้จะเป็นพวกขนมปลาหมึกครับมีปลาบึกไหมครับคนถ่ายนี่คนอ้อยมาเนี่ยล้อเล่นให้คนดูฮาฮาโอ้เยอะจริงๆน้องๆพี่ขี้เกียจเดินเข้าข้างในอ่ะถามน้องเขานิดนึงด้านในเนี่ยเขาขายอะไรคนเยอะแยะเนี่ยเป็นขนมอ๋อขนมนะอ๋อทุกอย่างทำจากสับปะรดอร่อยนะคะเดี๋ยวพี่ไปดูอย่างอื่นที่ไม่เป็นสับปะรดดีกว่านะครับเดี๋ยวเดินเร็วๆบ้างก่อนท่านก็มีโอ้เยอะแยะอ๋อพอหลุดตรงนี้มาก็เป็นขายของทั่วไปละก็คล้ายๆถนนคนเดินเชียงใหม่ We have to think so hard about it. You should do it. ไม่ใช่ก็ชูนั้นแหละเห็นได้ที่เราผ่านมาที่เราได้ในเวลาดูแล้วเนื้อโค้งมันยังไงเดี๋ยวอันเดรียชอบกินเสื้อผ้าแว่นตาอันนี้มุงดูอะไรกันเต็มไปหมดเป็นเหมือนผ้าอะไรอ๋อนาฬิกาเป็นแบบนาฬิกาอันนี้ต้นไม้เล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มค่ะตรงนี้เขารับปั้นได้แบบใช่ค่ะใช่ป้ายจะขายชิ้นค่ะบูบูดูโอ้ร้านนี้ร้านสักร้านสักโอ้มีเด็กๆอ๋อสักแบบเด็กๆพ่นสีมั้งให้ดูใกล้ๆยมคุณอยู่ได้กี่วันนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับราคากี่บาทครับอ๋อมีราคา50แล้วก็ตามป้ายนี้นะครับราคาต่างๆกันไปของคนนี้พ่นข้างหลังไปแล้วเนาะอ๋อโอ้โหเพื่อความเท่นะครับเป็นที่นิยมในช่วงหลังๆนี้ขึ้นเยอะมากเลยใช่ปะใช่ค่ะดาราฮอลลีวูดจะสักกันเยอะนะเลยส่งผลให้ยอดทะลุเลยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเด็กชอบพ่นคนเป็นลูกการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อน่ารักสำหรับเด็กด้วยอะค่ะแล้วเด็กๆนี่ถ้าเกิดเขาใจกล้านี่พ่อแม่ยินดีนี่แบบซักจริงเลยมีไหมไม่ค่อยมีนะคะเราก็ไม่อยากทำให้ป่ะอย่างเงี้ยป่ะเพราะมันยังเด็กไปใช่ค่ะ
เดี๋ยวมันก็จะยืดโตขึ้นมันก็จะเบลอใช่ไหมควรจะโตหน่อยครับขอบคุณมากครับร่างกายค่ะไม่ใช่กินแล้วหรโอ้น่าสนใจทั้งนั้นเลยทางนี้ขายกระป๋องกระเป๋าอันนั้นเป็นของสุภาพสตรีเขาดูอะไรอ๋อเป็นที่ใส่โทรศัพท์อยู่ร้านเคสตรงข้ามร้านเคสโทรศัพท์เรียกว่าเคสโทรศัพท์โอ้ด้านนู้นมีงานศิลปะด้วยนะสรุปว่าที่นี่เยี่ยมมากก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับน่ามาเดินเที่ยวนะครับตลาดซิเคด้าประจวบคีรีขันเดี๋ยวเราไปดูศิลปะกันนะครับจริงก็ชอบไปทั้งนั้นนะทั้งดนตรีทั้งศิลปะถ่ายได้ใช่ไหมครับไม่ห่วงนะขายราคาเท่าไหร่ครับพี่ไปออก YouTube ครับรูปเล็ก500บาทเท่านี้แล้วถ้ารูปใหญ่ต้องดูว่ารูปไหนน้องทำเองเลยป่ะครับไม่ใช่ค่ะอ๋อมีพวกศิลปินเขามาส่งของอีกทีนึงครับหน้าเหมือนแขกมีเชือกแขกเนาะใช่ป่ะใช่เป็นคนที่ไหนเอ่ยออสเตรเลียค่ะเป็นคนออสเตรเลียเลยไม่ใช่เหมือนแขกเลยอ๋อแต่คงมีสายเลือดนะรุ่นปู่รุ่นย่าเลยแขกขาวลูกครึ่งไทยแบตใกล้หมดแล้วโอ้โซนนี้เป็นโซนศิลปะนะเต็มไปหมดเลยนะโอ้น่าสนใจโอ้นี่จุดสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูคือเขาวาดรูปโชว์เลยนะครับโชว์สดๆโอแนวอิมเพรสชันนิสต์ใช่ไหมครับถ่ายได้นะครับถ่ายได้ครับชื่ออะไรครับสัมภาษณ์นิดนึงครับ YouTube ครับชื่อคุณแฟนครับครับเป็นจิตรกรจบด้านนี้เลยป่ะครับหรือว่าชอบครับแล้วมาฝึกเองชอบครับชอบนะครับโซนนี้จะเป็นโซนศิลปะจะรวมอยู่เป็นกลุ่มๆเลยใช่ไหมครับผมอ๋อขอบใจมากนะครับครับ
สวยงามสวยงามแล้วการตอบรับดีไหมครับสำหรับที่ประจวบหัวหินนี่ดีครับไปได้โดยมากลูกค้าเป็นคนไทยหรือต่างชาติของผมนี่ทั้งสองครับครับครับอย่างนี้ถ้าเสร็จนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ประมาณ 25,000 25,000 ขนาดกี่นิ้วคูณกี่นิ้วครับตัวนี้120คูณ80ครับครับคูณอะไรครับผมหมายถึงชื่อผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณแผนครับคุณแผนนะครับครับผมไม่ใช่ขุนช้างครับ ผมชื่อโชคนะครับช่องลิโชค ICS โอเคอย่าลืมกดติดตามนะจบที่ร้านนี้ละกันเพราะว่าแบตจะหมดละขอบคุณคุณแผนมากเลยนะครับครับผมครับโอเคขอบคุณครับมาอุดหนุนกันได้นะตลาดซิเคด้าเปิดทุกวันพุธพฤหัสศุกร์ใช่ไหมครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจำดีๆนะครับครับมาเดินดูได้เลยผู้คนเยอะแยะวันหลังเยอะคนน่ารักเติมใครเหงาเหงามาหายเหงาใช่ไหมครับกลับบ้านอาจจะเหงามากกว่าเดิมโอเคขอบใจมากนะครับอันนั้นคนที่ไหนครับที่หัวหินนะครับไม่ใช่คนสุพรรณนะครับคุณแผนไม่โอเคไปก่อนครับเป็นเสื้อเพนโอ้เพนอย่างนี้เลยรถตรงสนาน